ช่วงปีที่เงียบสนิทคืออะไรปีที่เงียบสนิทจนคุณไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเลยคุณไม่เห็นอะไรใหม่ๆเลยคุณไม่สัมผัสถึงอะไรทั้งสิน้นซาตานก็กรอกหูตลอดเวลาว่าคุณเสียสติไปแล้วแล้วคุณเองก็พยายามอย่างที่สุดที่จะก้าวไปข้างหน้าฉันคิดว่าคงมีหลายคนในคืนนี้ที่กําลังอยู่ในช่วงปีที่เงียบสนิทข้อสและพระเจ้าตรัสตอบข้าพเจ้าว่า จงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่างเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องหมายถึงอ่านได้ทันทีพระองค์กาลังบอกว่าพระองค์กาลังบอกว่าให้คุณมั่นใจว่าคุณรักษานิมิตนั้นสําหรับชีวิตสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณพระสัญญาที่คุณพบในพระวจนะของพระเจ้าให้มั่นใจว่าคุณเก็บมันไว้ตรงหน้าที่คุณสามารถมองเห็นบ่อยๆและเห็นได้ทันทีเพราะว่ามีหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็ยังมี คำโกหกอีกนับไม่ถ้วนที่มาจากพวกศัตรูที่มันพยายามจะใส่เข้ามาในความคิดของเราหลายสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าที่หากเราไม่รักษานิมิตนั้นไว้ที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราเราก็จะลืมมันไปทั้งหมดตอนนี้คุณคงมีความฝันอยู่บ้างเป้าหมายหรือนิมิตสําหรับชีวิตคุณไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกเรียกให้ทำงานรับใช้เต็มเวลาแต่ทุกคนถูกเรียกให้ก้าวสูงขึ้น ทุกๆคนถูกเรียกให้เติบโตที่จะก้าวต่อไปบางทีนิมิตของคุณคือการปลดหนี้นิมิตของคุณอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคุณรู้ว่ามีบางอย่างในชีวิตที่ไม่ได้สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าแล้วคุณก็อยากเห็นมันเปลี่ยนบางทีคุณอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหและนิมิตของคุณก็คือการมีสันติสุขและความยินดีมีความสุขกับชีวิตจริงๆบางทีคุณอาจจะอยากเป็นนักแสดงชายหรือหญิงคุณอาจจะอยากเป็นนักร้องหรือคุณ อาจจะอยเป็นนักเทศหรือคุณอาจจะอยากเป็นไมิชชนารีไม่ว่าอะไรก็ตามฉันหวังว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตและคุณก็ต้องให้เป้าหมายนั้นอยู่ตรงหน้าคุณเพราะซาตานเป็นจอมขโมยความฝันมันคอยพยายามให้ความฝันของเราล้มเหลวหรืออะไรก็ตามที่แย่ๆบางครั้ง ก็เป็นการเริ่มอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควรพยายามให้บางอย่างเกิดขึ้นด้วยตัวเราเองแทนที่จะรอคอยพระเจ้าและให้พระองค์ทำในสิ่งที่มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทําได้เห็นด้วยไหมบางครั้งการรอคอยพระเจ้าเป็นเรื่องยากเพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่มันกําลังรีบไปถึงความสําเร็จมันไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าช้านักคงไม่ล่าช้านักนิมิตนั้นต้องรอคอยเวลาที่เหมาะสมสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมคือไม่มีใครรู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่ฟังดูต้องใช้ความเชื่ออย่างมากใช่แล้วเมื่อเวลานั้นมาถึงใช่ใช่ฉันบอกว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงเรามักจะตื่นเต้นเพราะเราคิดว่าเราได้ยินเสียงพระเจา้าแต่ความจริงก็คือเรายังไม่รู้อะไรเลยสักนิดหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าจะไม่บอกเราแน่ว่าเมื่อไหร่ เพราะพระองค์อยากให้เราเชื่อในพระองค์ว่าเวลาของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์บางทีคุณอาจจะมีลูกๆที่เชื่อว่าพระเจ้ากําลังสอนเขาอยู่หรือคู่สมรสหรือพ่อแม่เมื่อไหร่พระเจ้าเมื่อไหร่ฉันไม่รู้อย่าไปกังวลมากนักเลยเรื่องเวลาให้เราใส่ใจเรื่องท่าทีของเราในระหว่างที่เรารอดีกว่าฉันต้องพูดอีกรอบไหมจะได้แน่ใจว่าทุกคนได้ยินแล้วอย่ากังวลว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะลงมือทำแต่ให้เรา ใส่ใจกับท่าทีของเราขณะที่เราอยู่ในช่วงกำลังรอคอยพระเจ้าทรงมีเหตุผลในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำดูเถิดข้อสผู้ที่จิตใจไม่ชอบทรรก็จะล้มแต่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสัตย์ซื่อหมายถึงคนที่ไม่ประนีประนอมทีนี้คนที่ภูมิใจในตัวเองจะพยายามทำอะไรด้วยตัวเขาเองซึ่งมันแย่มาก เราได้เห็นเหตุการณ์ของอับราฮัมและซาราห์ที่พระเจ้าได้ให้สัญญาว่าพวกเขาจะได้บุตรและมันก็ใช้เวลาน,านานกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้มากพวกเขาก็เลยมีความคิดบางอย่างพวกเขาได้วางแผนทั้งหมดเองและจบลงด้วยอิสมาเอลซึ่งเป็นบุตรที่เกิดจากงานของเนื้อหนังเขาเป็นตัวแทนของคําสัญญาทั้งหมดในพระคัมภีร์ของการพยายามสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยกําลังของตัวเองภายหลังอิสอาก,ก็เกิดมาเข้าเป็นบุตรตามพระสัญญา ชื่ออิสมาเอลหมายถึงมนุษย์แห่งการสู้รบชื่ออิสอักหมายถึงการหัวเราะคุณจะเลือกมีความสุขกับการหัวเราะมีความสุขกับการใช้ชีวิตหรือทำสงครามตลอดเวลาก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะรับมันมาด้วยตัวคุณเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยกำลังของคุณเองหรือคุณอยากจะรอพระเจ้าและให้พปรองทำในสิ่งที่มีแต่รโรรองเท่านั้นที่ทำได้และทำอย่างถูกต้องพระคัมภีร์กล่าวไว้ในขีูุทที่สิว่าพระเจ้าไม่พอพระทยัย ที่เราถอยหลังกลับด้วยความกลัวซึ่งพระองค์จะมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในระหว่างนั้นพระองค์ก็ไม่อยากให้เรายอมแพ้หรือถอนตัวพระองค์อยากให้เราเดินหน้าต่อไปทีนี้ฉันคิดว่าหลายคนคงกำลังอยู่ในช่วงเวลานี้ของชีวิตที่ฉันเรียกว่าปีที่เงียบสนิท รู้คุณอาจจะคิดภาพได้ว่าคุณอยู่ในเรือที่กําลังเกิดพายุใหญ่ซึ่งพระเยซูกําลังนอนหลับอยู่ใต้ท้องเรือนั้นแล้วคุณก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทําไมพระองค์ไม่พูดอะไรเลยสักนิดทําไมพระองค์ไม่ตรัสกับคุณฉันได้พูดบางอย่างกับพระเจ้าเมื่อสักสองสามปีที่ผ่านมาพระเจ้าลูกไม่ลูกไม่ได้ยินเสียงของพระองค์มาระยะหนึ่งแล้วนะทําไมพระองค์ไม่ตรัสอะไรกับลูกเลยแล้วสิ่งที่เข้ามาในใจฉันก็คือไม่มีข่าวไหนที่เป็นข่าวดีเลย สรรเสริญพระเจ้าถ้าอย่างนั้นฉันก็จะทําสิ่งที่กําลังทําอยู่ต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสอะไรเลยเป็นเวลานานก็ให้คุณทําเรื่องล่าสุดที่พองค์บอกให้คุณทํอาอเมนไหมถ้าพระเจ้าอยากจะบอกอะไรบางอย่างพระองค์ก็จะให้เรารู้เองคนของพระเจ้าทั้งชายและหญิงที่เราได้เห็นในพระคัมภีร์ทุกๆคนที่ฉันเห็นว่าเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน ของพระเจ้านั้นหรือใครก็ตามที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาต่างต้องผ่านช่วงเวลาที่เรียกว่าปีที่เงียบสนิทพระเจ้าเรียกให้ฉันทำพันธกิจในปี1976น่าจะสักเดือนมีนาหรือเมษาโปรองสัมผัสชีวิตของฉันแบบผิวเผิในเดือนกุมภาพันธ์ช่วงที่ฉันกำลังร้องเรียกหาพปรอง และความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพระเจ้าก็ได้สัมผัสจริงจังมากกว่าที่เคยเป็นมาถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคริสเตียนไปโบสถ์อย่างเดียวฉันรู้จักพระเจ้าแต่ฉันต้องบอกว่าฉันไม่คิดว่าฉันรู้จักพระเจ้าจริงๆซึ่งมันไม่เหมือนกันการทําความรู้จักพระเจ้าคุณต้องก้าวไปข้างหน้าตามพระคําของพระองค์และมีประสบการณ์กับพระองค์และเห็นความสัตื่อของพระองค์มันน่าอัศจรรย์ใจในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์กับพระเจ้า ตอนที่ฉันได้กลับมาฟังคําสอนครั้งแรกของฉันตอนนั้นยังเป็นเทปคัดเสร็จอยู่เลยเป็นคําสอนเรื่องข้ามไปอีกฟากหนึ่งแล้วฉันก็ไม่เคยฟังใครเทศนาหัวข้อเดียวนานหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแล้วยังสนใจอยู่จริงๆแล้วฉันไม่เคยฟังใครเทศนานหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยเราไม่ค่อยนมัสการนานเท่าไหร่นักเราทานของว่างนิดหน่อยฟังเทศนิดนึงและในความเป็นจริงคนที่ทําให้ฉันสนใจฟังได้นานหนึ่งชั่วโมงเต็มนั้นทาให้ฉันประหลาดใจคืออย่างนี้ ฉันได้รับการทรงเรียกตอนที่กำลังเก็บที่นอนอยู่มันน่าสนใจว่าถ้าคุณกำลังไปทำงานหรือทำอะไรก็ตามที่คุณควรจะทำในตอนนี้ถ้าพระเจ้าอยากให้คุณทำพระองค์จะให้คุณรู้เองฉันกำลังจัดที่นอนไม่รู้ว่าฉันได้ยินเสียงหรือฉันฝันหรือเห็นนิมิตฉันอธิบายให้คุณเข้าใจได้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ต้องการอย่างเต็มล้นจริงๆฉันถูกเติมเต็มด้วยความรู้สึกต้องการอย่างจับใจ แล้วสิ่งที่ฉันคิดและเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่เข้ามาในใจฉันก็คือสักวันหนึ่งฉันจะเดินทางไปรอบโลกเพื่อสอนพระวจนะของพระเจ้าและฉันจะทำพันธกิจใหญ่ที่จะสอนและช่วยให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้าทีนี้ฉันอยากจะบอกว่าจากวันนั้นถึงตอนนี้ซึ่งมันก็นานหลายหลาย,หลายปีละความรู้สึกนั้นก็ไม่เคยจางหายไปเลยความต้องการนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนเรา ความต้องการจะพาเราไปมันน่าประหลาดใจที่เราจะลงมือทําก็ต่อเมื่อเรามีความต้องการมากพอข้างในใจดังนั้นจึงไม่ฉลาดเลยที่จะพูดว่าฉันทํานั่นไม่ได้ฉันทํานี่ไม่ได้รู้ไหมถ้าคุณมีความต้องการมากพอที่จะให้บ้านสะอาดคุณจะทําความสะอาดถ้าคุณมีความต้องการมากพอที่จะปลดหนี้คุณจะใช้หนี้ตัวเอง <_. S 1> แล้วอย่ากโกรธฉันนะที่ฉันจะพูดว่าฉันไม่ได้พูดจากระทบกระเทือนใครเลยแต่ถ้าคุณมีความอยากพอที่จะออกกําลังกายคุณก็จะไปออกกําลังกาย ถ้าคุณมีความต้องการมากพอที่จะให้ตัวเองแข็งแรงและมีรูปร่างดีคุณก็จะทำเราต้องหยุดหาข้ออ้างเพราะข้ออ้างเหล่านั้นจะทำให้เราเดินวนอยู่รอบภูเขาลูกเดิมไม่ไปไหนครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามันน่าประหลาดใจที่ความต้องการนั้นผลักดันให้ฉันทำงานนี้มานาน30กว่าปีมาแล้วคือฉันคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหลือเกิน แล้วฉันก็ต้องทำพันธกิจประเภทที่ต้องเดินทางทันทีแต่ความจริงต้องรอ5ปีฉันสอนพระกัมพีกลุ่มเล็กๆที่บ้านให้กับ20-25คนฉันจำเป็นต้องลาออกจากงานประจำเพื่อเตรียมพันธกิจนี้และ ฉันแน่ใจว่าพระเจ้าจะทรงเติมเต็มในเรื่องการเงินเพราะฉันได้ตัดสินใจเสียสละตรงนั้นไปยังไงก็แล้วแต่6ปีที่เราต้องเชื่อกระทั่งสิ่งเล็กๆน,น้อยๆและทุกเดือนเราก็ต้องรอให้เกิดปาฏิหาริย์ที่เราจะมีพอสําหรับค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างฉันไม่ได้บอกว่า1อาทิตย์2อาทิตย์ฉันพูดว่า6ปีซึ่งมีหลายครั้งเหลือเกินที่ฉันไม่เข้าใจมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยฉันคิดว่าเอาละพระเจ้าในเมื่อพระองค์ทรงเรียกลูกลูกก็จะยอมเสียสละ แล้วทำไมพระองค์ไม่ทำอะไรสักทีฉันทั้งร้องไห้ทั้งอยากถอนตัวอยากยอมแพ้แต่ฉันก็จะลุกขึ้นเดินหน้าต่อไปอีกครั้งหนึง่งฉันร้องไห้อยากถอนตัวอยากยอมแพ้แต่ฉันก็ลุกขึ้นเดินหน้าต่อไปอีกครั้งเพราะฉันบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่ฉันเปิดปากสอนพระวจนะที่พระองค์ทรงเจมิมให้ฉันทํารู้ไหมเวลาที่คุณถูกเจอไม่ทําบางอย่างมันเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับคุณ ฉันไม่เคยเข้าเรียนวิชาเทศนาเลยวิธีการเรียบเรียงคําเทศนาฉันไม่เคยเข้าเรียนหรือต้องมีอาจารย์มาสอนฉันในเรื่องต่างๆเหล่านี้เลยฉันอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่ฉันพูดมันเป็นของประธานจากพระเจ้าที่หล่อหลออให้ฉันเป็นแบบนี้ทําให้ฉันอัศจรรย์ใจมากพอกับที่คนอื่นรู้สึก5ปีไม่ใช่สอสวัน5ปีที่ฉันสอนพระกัมพีที่บ้านไม่ได้เงินค่าสอนเลย ไม่มีใครคอยช่วยทำความสะอาดเวลาที่พวกเขากลับกันไปคนมักจะหาข้อตำหนิบนและต่อว่าแม้แต่ในกลุ่มเรียนพรกกัมภี์เล็กๆแต่พวกเขาเขามากันเรื่อยๆฉันก็สอนไปเรื่อยๆพวกเขาเ็มาเรื่อยๆฉันก็สอนไปเรื่อยๆและในช่วงท้ายปีที่ห้าพระเจ้ากระตัดว่าดูเถิดเราจะทำสิ่งใหม่นะใช่แล้วอู้เราทำได้แล้ว,วแล้ว หปีที่ฉันไม่ได้ทําอะไรเลยมันเหมือนกับว่าพระเจ้าทรงให้ฉันอยู่ชั้นนี้ซึ่งฉันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยสักนิดหนึ่งไม่เลยดังนั้นฉันก็เลยรู้สึกสับสนและในระหว่างปีนั้นเองมารซาตานก็คอยมาโน้มน้าวใจฉันให้หยุดทํางานพวกนี้ซะแล้วกลับมาเป็นผู้หญิงปกติธรรมดาคนหนึ่ง <c oughs> ทีนี้ <c oughs> เพื่อนบ้านก็เลยพยายามช่วยสอนวิธีเย็บผ้าให้ฉันและฉันก็คุยกับเดฟเรื่องปลูกมะเขือเทศในสวนหลังบ้าน ฉันทำมะเขือเทศกระป๋องเย็บเสื้อผ้าให้สามีช่วงเวลานั้นเหมือนฝันร้ายเลยฉันไม่ชอบมะเขือเทศฉันไม่ชอบการเย็บผ้าฉันตัดกางเกงขาสั้นให้เดฟตัวหนึ่งแต่พอตัดเสร็จฉันก็เย็บขอบแบบนี้แทนที่จะเป็นแบบนี้แล้วกระเป๋าด้านในก็ยาวโผล่ขากางเกงออกมาทําไมคุณไม่หยุดพยายามทําสิ่งที่คุณไม่ได้รับการเจิมให้ทําแล้วเริ่มทําในสิ่งที่คุณได้รับการเจิมให้ทําละ่ะ พอถึงเวลาเก็บมะเขือเทศฉันเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วในคืนนั้นเองแมลงตัวสีดําเป็นฝูงก็มากินฉันเดาว่ามันเป็นสีดําเพราะรูที่มันเจาะมีแต่สีดําเต็มไปหมดแล้วมะเขือเทศของฉันทั้งหมดก็ถูกทําลายและฉันก็ไปเรียกเพื่อนบ้านที่อยู่หลังถัดไปก็ใกล้ๆกันนี่เองตรงมุมนั้นเองฉันบอกเขาว่ามะเขือเทศของเราถูกกินหมดแล้วแมลงกินหมดเลยแล้วเธอก็วิ่งไปข้างนอกแล้วตะโกนกลับมาว่ามะเขือเทศของฉันยังอยู่ดีนะของฉันไม่เป็นอะไรเลยทีนี้ฉันโกรธพระเจ้ามากทําไมพระเจ้าไม่ปกป้องมะเขือเทศของลูกเลย พระองค์ตรัสว่าเราไม่ได้มีหน้าที่มาคอยปกป้องมะเขือเทศของเจ้าเราไม่ได้บอกให้เจ้าปลูกดังนั้นปีนั้นเป็นอะไรที่ไม่ได้เรื่องเลยฉันคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รู้ไหมว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในปีนั้นเป็นสิ่งที่ฉันต้องเรียนรู้ก่อนที่จะก้าวขั้นต่อไปคืออะไรรู้ไหมฉันจะต้องฝึกที่จะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น และไม่ต้องคิดว่าต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวฉันเองไม่ว่าสังคมจะมีค่านิยมยังไงฉันไม่ต้องไปพยายามที่จะเป็นสิ่งที่โลกนี้มองว่าเป็นเรื่องปกติฉันต้องติดตามพระเจ้าและเป็นตัวของตัวเองเท่าที่ฉันจะเป็นได้และถ้ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ฉันทำคือพระเจ้าทำอะไรมากมายในปีนั้นซึ่งพระองค์ไม่ได้ทำอะไรกับสถานการณ์ในชีวิตฉันเลยแต่พระองค์ทำบางอย่างในตัวฉันและถ้าคุณคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณเลย อาจเป็นเพราะว่าคุณมองดูแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณเท่านั้นบางทีคุณอาจจะต้องกลับมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจคุณบ้างท่าทีของคุณในช่วงปีที่เงียบสนิทนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของคุณแต่การได้รับการทรงเรียกไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำให้สิ่งที่ทรงเรียกนั้นสำเร็จได้มีหลายคนได้รับการทรงเรียกแต่มีบางคนเท่านั้นที่ได้รับการเลือกมันต้องมีการเสียสละ ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมเสียสละได้เพราะเยซูได้จ่ายค่าไถ่เพื่อให้เรารอดแต่ถ้าเราอยากรักษาการเจิมของพระเจ้าซึ่งเป็นการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์มันต้องมีการเสียสละคุณจะต้องมีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมที่คุณเคยเป็นพระเจ้าจะทรงสอนคุณและหลายอย่างที่พรรองต้องการสอนคุณเป็นสิ่งที่คุณหาไม่ได้จากการสมาัมมนาคุณหาเรียนจากโรงเรียนพระคัมภีร์ไม่ได้คุณต้องเรียนรู้จากพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นบทเรียนหลายๆอย่างที่ฉันได้เรียนรู้ในชีวิตพระเจ้าสอนฉันในร้านขายของหลายๆที่ ฉันไม่มีเวลาที่จะมาเล่ารายละเอียดทั้งหมดแต่พระเจ้าจะสอนคุณไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนพระเยซูเองก็มีปีที่เงียบสนิทลูกาบทที่สองข้อ21ครั้งครบ8วันเป็นวันให้พระกุม,มารนั้นเข้าสุนัตจึงให้นามว่าเยซูตามซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้ก่อนเมื่อยังไม่ได้ปฏิสนธิในคัน เมื่อถึงเวลาทําพิธีชำระตัวตามธรรมบัญญัติของโมเสสเขาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเลม็มจะถวายแด่พระเจ้าซึ่งหมายถึงพิธีชำระตัวมารดาและถวายบุตรโอเคทีนี้เราได้เห็นพระเยซูพระองค์มีอายุ8วันแล้วในข้อ39ครั้นโยเซฟกับนางมารีได้กระทําการทั้งปวงตามธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าเสร็จแล้วจึงกลับไปถึงนาซาเรตเมืองของตน ในแคว้นกาลิลีเราอยู่ที่ลูกาบทที่สองข้อ39และข้อ40พระกุมาน,นั้นก็จเจริญวัยแข็งแรงขึ้นประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านหมายถึงความโปรดปรานและการโอยพรในฝ่ายวิญญาณเราได้เห็นพระเยซูตอนที่โปรองอายุ8วันซึ่งน่าสนใจว่าเรากําลังได้เห็นสิ่งที่เรามองข้ามไปและได้ฟังอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์อีกครั้งตอนที่โปรองทรงอายุ12ปี ละทั้งหมดที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ทั้งหมดที่อธิบายถึงพระองค์สิ่งเดียวที่พระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ทำอะไรก็คือพระองค์เติบโตโอ้ยการเติบโตมันช่างเจ็บปวดพระองค์เติบโตขึ้นในทุกทางด้านสติปัญญาด้านร่างกายและทรงเติบโตในฝ่ายวิญญาณพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานทั้งกับพระเจ้าและกับมนุษย์ และเมื่อพระกุมารมีชนมายุ 12, สิบสองพรรษาข้อสี่สิบสองเขาทั้งหลายก็ขึ้นไปตามธรรมเนียมในเทศกาลนั้นเมื่อครบกำหนดวันเลี้ยงกันแล้วขณะเขากำลังกลับไปพระกุมารเยซูยังค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายบิดากับมารดาก็ไม่รู้พวกเขาเดินทางนานสามวันตอนที่พวกเขารู้ว่าพระเยซูไม่ได้กลับมาด้วยระหว่างทางกลับบ้านแน่นอนพวกเขาตกใจเหมือนพ่อแม่ทั่วไปและพวกเขาก็กลับไปตามหาพระองค์เมื่อพวกเขาเจอพระองค์ พวกเขาบอกพระองค์ว่าข้อ46ครั้นหามาได้3วันแล้วจึงพบพระกุมารน,นั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางอาจารย์ฟังและไต่าถามฟังและไต่าถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคําตอบของพระกุมารน,นั้นพระองค์ได้รับการสัมผัสแต่ต้องจากพระเจ้าในชีวิตแล้วพระองค์ทรงได้รับการเจิมแล้วจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตในความฉลาดรอบรู้และความเข้าใจของพระองค์ ไฟบิดามารดาข้อ48เมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจมารดาจึงว่าลูกเอ๋ยทำไมจึงทําแก่เราอย่างนี้ดูเถิดพ่อกับแม่สแสวงหาเป็นทุกนักหมายถึงทําให้ทุกใจอย่างมากในข้อ49พระเยซูจึงตอบว่าท่านเที่ยวหาฉันทําไมท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้องอยู่ในพระดิเวศแห่งพระบิดาของฉันหรือกระทำธุรกิจแห่งพระบิดาของฉันยังไงก็ตามฉันพบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมาก แน่นอนมันยังไม่ถึงเวลาสําหรับพระองค์ที่จะต้องทําพระราชกิจของพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาพาพระองค์กลับบ้านและพระองค์ก็อยู่ที่นั่นอีก18ปีและสิ่งเดียวที่พระคมภีร์บันทึกไว้ก็คือพระองค์ทรงจเจริญวหวขึ้น <c oughs> <c oughs> ดังนั้นแม้กระทั่งพระเยซู แล้วมันก็ไม่ใช่ความบาปอะไรที่เราอยากจะทําสิ่งที่เราเชื่อว่าเราควรจะทําเมื่อไรที่คุณได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าในชีวิตหรือบางอย่างที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้คุณทําใจคุณจะเต็มไปด้วยเรื่องนั้นซึ่งถ้าคุณไม่ระวังให้ดีคุณอาจจะเผลอไปอยู่ฝ่ายเนื้อนหนังแล้วก็เริ่มทําอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้ามีใครเข้าใจเรื่องที่ฉันกำลังพูดบ้างไหมมันง่ายมากที่เราจะไปทําอะไรที่มันยังไม่ถึงเวลาหรือไม่มีกําลังใจเลยจนตัดสินใจยกธงยอมแพ้และถอนตัวฉันขอบอกอะไรสักอย่างหนึ่ง มันไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษอะไรเลยที่เราจะยอมแพ้ใครก็ทําได้แต่คุณมีฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตคุณที่จะช่วยคุณผ่านมันไปได้และทําในสิ่งที่คนทั่วไปทําไม่ได้คราวนี้คุณอาจจะเคยผ่านอะไรที่ทําให้คุณได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินตอนที่ฉันได้เห็นสองคำนั้นพระองค์จเจริญไวขึ้นแต่ฉันก็เข้าใจความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในช่วงสิปีของการรอคอยนั้น ระหว่าง8ขวบถึง12ปีนึกภาพออกเลยว่าพระองค์อยากจะเริ่มทำพระราชกิจของพระเจ้ามากแค่ไหนแล้วพ่อแม่ของพระองค์ก็พาพระองค์กลับบ้านดูข้อ51และพระกุมารก็ลงไปกับเขายังเมืองนาซาเรสฉันชอบตรงนี้อยู่ใต้ความปกครองของเขาเห็นไหมพวกคุณบางคนอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีอำนาจที่อยู่เหนือเราตอนนี้ ก่อนที่จะถึงเวลาที่พระเจ้าจะยอมให้เรามีอำนาจปกครองคนอื่นเอาละฉันจะมาฝั่งนี้และพูดกับคุณเพราะคุณคือกลุ่มที่จะต้องเข้าใจจริงๆเรามีปัญหาใหญ่ในโลกของเราทุกวันนี้เรื่องของการกระบฏฉันหมายถึงไม่มีใครอยากให้คนอื่นมาสั่งให้เราทำอะไรทำอะไรก็ตาม ทุกคนอยากจะทำอะไรของตัวเองมีธุรกิจของตัวเองมีชีวิตของตัวเองทำงานในช่วงเวลาของเขาเองทำสิ่งที่อยากทำแต่งตัวอย่างที่พวกเขาอยากแต่งไม่ต้องมีคำแนะนำไม่ต้องมีกฎไม่ต้องมีระเบียบไม่ต้องมาบอกฉันหรอกว่าฉันต้องทำอะไรบ้างและกว่าครึ่งหนึ่งในนั้นก็พยายามให้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณก็ใครก็ตามที่ได้รับการไถ่จากพระบุตรให้เป็นอิสระก็ต้องมีอิสระอยู่แล้ว ฉันได้รับการส่งนําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ถ้าคุณได้รับการส่งนําจริงๆคุณต้องเข้าใจเรื่องการยอมอยู่ใต้การปกครองคุณต้องเติบโตให้ทุกคนพูดว่าเติบโตเราจําเป็นต้องเติบโตถึงจุดที่เราสามารถทําในสิ่งที่ผู้มีอํานาจบอกให้เราทําได้ถึงแม้ว่าเราไม่อยากทําเลยก็ตามแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับพวกเขาฉันไม่ได้พูดถึงความบาปนะแต่ถึงแม้ว่าเราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องทําด้วยท่าทีที่ถูกต้องพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าเดีย๋นนะย ฉันว่าน่าจะดีนะถ้าฉันขอพูดเหมือนเป็นแม่ของคุณสักแป๊บหนึ่งเห็นไหมอย่างที่สองที่พระเจ้าให้ทำในระดับต่อไปงานรับใช้ของฉันคือการทำงานในโบสถ์ที่อยู่ในเมืองมันเป็นโบสถ์ใหม่แล้วตอนนั้นฉันอายุ36ปีและคนที่เป็นศิษยาภิบาลของโบสถ์ก็เป็นหนุ่มอายุ26นึกออกไหมพูดกันตามตรงตอนที่คุณอายุ26-36คุณยังไม่ได้รู้อะไรมากมายหรอกคุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณไม่ได้รู้อะไรเลย ตอนนั้นฉันก็พูดมากเหมือนตอนนี้เป็นผู้หญิงที่กระด้างคนหนึ่งที่พระเจ้าให้มาอยู่ที่โบสถ์นี้แล้วเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีบุคลิกลักษณะเหมือนฉันเลยพูดสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเราไม่ลงรอยกันเลยมานานหลายปีแต่เขากับภรรยาก็เป็นพระพรกับฉันและให้ฉันตั้งกลุ่มสตรีเพื่อศึกษาพระคัมภีร์ที่นั่นซึ่งก็มีสตรีเข้ามาร่วมประมาณ400คนต่อสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการ ทำรายการวิทยุในสถานีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นห้าปีพระเจ้าก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องไปเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วรู้ไหมเรื่องราวต่อจากนั้นจากหนึ่งสถานีกลายเป็น8สถานีในที่สุดเรามีถึงร้อยห้าสิบสถานีแล้วเราก็เริ่มทํารายการทีวีประจําสัปดาห์แล้วก็เป็นทีวีประจําวันแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เป็นเวลา35ปีแล้วนับตั้งแต่วันนั้นซึ่งฉันคงเล่าไม่หมดในคืนนี้แนะ่ว่าต้องเสียสละอะไรบ้างกว่าจะมาถึงจุดนี้ มันง่ายมากที่จะนั่งและพูดว่าแหมฉันอยากมีพันธกิจเหมือนจอยส์จังแค่นั่งหวังเฉยๆคุณไม่ได้มาหรอกแหมฉันอยากคุณดีเหมือนคนนั้นจังเลย<ๆ>เธอคงมีไขมันในตัวแค่นิดเดียว<ๆ>เธอก็ไม่ได้มาด้วยการนั่งหวังเฉยๆเหมือนกันโอ้พอฉันอายุเจ็อฉันอยากจะดูดีเหมือนเดฟไมเออร์จังเลยเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจากการหวังอย่างเดียว เขาออกกาลังกายมาตลอด50ปีเขาทานของที่มีประโยชน์เขามีความสุขเขาไม่กังวลเขาเป็นพระพรกับคนอื่นขอบอกอะไรบางอย่างยิ่งคุณประพฤติตัวตามที่พระเจ้าอยากให้เป็นมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดูดีมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะดูอ่อนลงมากเท่านั้นด้วยที่ฉันต้องเรียนรู้คือการอยู่ภายใต้การปกครองของผู้มีอำนาจด้วยท่าทีที่ถูกต้องถึงแม้ว่าฉันจะคิดว่า สิ่งที่เขาบอกมามไม่ถูกต้องแม้ฉันจะรู้สึกว่าฉันถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมหรือถูกต้องฉันก็ต้องทําไปพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าด้วยหัวใจที่ถูกต้องแล้วฉันก็เรียนรู้ที่จะไม่พูดกับใครในทางที่ดูถูกเกี่ยวกับอำนาจที่เขามีเหนือฉันแล้วฉันก็จะตั้งแคมป์ที่นี่สักพักหนึ่งถ้าคุณไม่บอกฉันว่าคุณเข้าใจที่ฉันพูดเพราะจนกว่าคุณจะเข้าใจจุดนี้จริงๆเท่านั้นแหละนอกกนั้นไม่มีเหตุผลที่คุณจะทำอะไรอย่างอื่นเลย มีใครบ้างที่กำลังอยู่ใต้อํานาจอะไรบางอย่างอยู่ในตอนนี้ที่คุณไม่ยอมรับแล้วก็เป็นเรื่องยากสําหรับคุณบ้างโอ้ดูสิและรู้ไหมถึงแม้ว่าคุณอาจจะไปอยู่ที่ไหนซึ่งคุณถูกปฏิบัติมาอย่างไม่ถูกต้องฉันบอกได้เลยว่าพระเจ้ากําลังใช้เรื่องนั้นสอนคุณอยู่ให้คุณรู้ว่ามันรู้สึกยังไงที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องและเมื่อคุณมีอํานาจคุณจะไม่ทําเหมือนที่คนอื่นเคยทํากับคุณ ขอบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะน่าประหลาดใจจริงๆที่พระเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงทำอะไรอยู่ฉนันอธิษฐานขอให้คำสอนในวันนี้จุดประกายให้คุณรักษาเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าคุณและรอคอยพระเจ้าที่พระองค์จะทำในสิ่งที่มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทำได้ในชีวิตเรียนรู้จากวิธีฟังเสียงของพระองค์เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องหนังสือวิธีฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า จอ y ์ไมเออร์ได้สอนถึงวิธีการพัฒนาไปสู่ความไวในฝ่ายวิญญาณเพื่อที่จะรับเอาคำตอบจากพระเจ้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของเราได้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร053 703 881หหรือที่ facebook com jmm thailand เมื่อคุณแบ่งปันแม้เพียงเล็กน้อยจากสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คุณสิ่งอัศจรรย์ก็สามารถเกิดขึ้นได้ แบ่งปันความสุขแบ่งปันความรักแบ่งปันความรู้แบ่งปันข่าวประเสริฐแบ่งปันอะไรก็ได้ที่คุณมีการแบ่งปันทำให้ชีวิตดีขึ้นการแบ่งปันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้พระคำของพระเจ้าได้สอนเราว่าถ้าเรายินดีที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีพระเจ้าก็จะเพิ่มพูนสิ่งเหล่านั้นและทำให้เรามีบริบูรณ์มากกว่าที่เราเคยมีฉะนั้นอย่าลืมที่จะแบ่งปันวันนี้ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันสิ่งดี ผ่านทางพันธกิจ Hand o f Hope ท่านสามารถเลี้ยงอาหารเด็กยากจนให้การรักษาแก่คนเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือคนจากการค้ามนุษย์โทรหาเราได้ที่053 703 8 8 1มาร่วมแบ่งปันความรักและความสุขแก่คนทั้งโลกด้วยกันคุณมีความหมายกับพันธกิจ Joyce Meyer มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้ เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand.net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมยเออร์